ุณเทิดพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่จริงแล้วผมก็เกรงใจนะครับรู้นะครับว่าคุณพิมพ์ไม่อยากเจอใครแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วงครับขอบคุณค่ะพิมพ์พี่รองหวานพาเข้ามาทำไมพี่รองเคยอยากคุยกับพี่พิมพ์นะคะนี่หวานไล่ยังไงก็ไม่กลับอ่ะพิมพ์เราต้องคุยกันนะพิมพ์เราต้องคุยกันคุณเทิดคุณมีขอคุยกับพี่หน่อยนะครับเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะพี่เลิกออกไปเลยออกไปจากบ้านพี่เมนูนี้วันพาเขามาก็พาออกไปไม่นะพิมพ์เราต้องคุยกันเราต้องเคลียร์ก่อนสิพิมพ์เราต้องเคลียร์ก่อนเราเคลียร์กันแล้วไงว่าเราจะหย่าไม่เคลียร์พี่ไม่หย่าหรอกพี่พูดหย่าคนเดียวแต่พี่ไม่หย่าด้วยหรอกพี่ไม่หย่าด้วยพี่ไม่หย่าไปช่วยพูดหน่อยสิครับคุณพิมปล่อยก่อนนะค่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนค่ะปล่อยพิมพ์เขายังไม่พร้อมคุณมาคาดคั้นพิมพ์ตอนนี้เขาก็จะยิ่งโกรธเปล่าๆกลับไปก่อนเถอะค่ะพี่ไม่กลับพิมพ์เรื่องเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ที่คอนโดแล้วเขาไปแล้วอย่ามาพูดชื่อนี้เขาไปแล้วพิมพ์และพิมพ์เราแล้วช่วยหน่อยคุณละคุณละคุณละพิมพ์คุณละเมื่อคุณพอได้แล้วคุณกำลังเมานะคุณไม่เกี่ยวนะคุณไม่เกี่ยวฟังดีพิมพ์พิมพ์ผมเมามากแล้วก็มาหาเราว่านะครับผมก็เลยอยากที่จะพาคุณพิมพ์มาพักผ่อนที่นี่ก่อนนะครับน่าสงสารเธอนะคะคุณควรจะปลอบใจเธอหน่อยแล้วนี่น้ำสมุนไพรเย็นเจี๊ยบชื่นใจค่ะคลายเครียดได้ดีคุณพิมพ์ครับอยากจะนั่งคนเดียวหรือว่าอยากจะให้ผมนั่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็บอกได้นะครับนั่งเป็นเพื่อนดีกว่าค่ะลมแม่น้ำทำให้พิมพ์สงบลงเยอะเลยค่ะบ้านคุณกำลังจะกลายเป็นโรงแรมในฝันของคุณแล้วนะคะครับผมก็ใกล้เปิดแล้วล่ะครับแต่ผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณเรื่องเนี่ยเขาเก่งจริงๆครับเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมต้องการจริงๆผมขอโทษครับแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการไหมคะแล้วคุณพิมพ์ล่ะครับเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าอย่าค่ะพิมพ์ต้องการอย่าความจริงพิมพ์กับเขาไม่ควรจะแต่งงานกันด้วยซ้ำพิมพ์น่าจะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองยังไงพี่เลิกก็ไม่มีวันลืมเลิงได้คุณพิมพ์ครับแต่ลืมกับรักเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่ลืมใครบางคนแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะรักคนคนนั้นนะครับเอาแบบจริงๆนะครับผมเองก็เคยเป็นแบบคุณเริ่มนอกใจภรรยาตัวเองผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลตอนทำเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราลืมทุกอย่างมันเหมือนกับผิดชอบชั่วดีหรือว่ารักหรือไม่รักเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยนะครับขอบคุณคุณเทิดนะคะที่พูดตรงๆ
แต่ทุกครั้งที่มีการนอกใจผู้ชายจะมีข้ออ้างให้ตัวเองสารพัดว่ามีปัญหาว่าเมียไม่ดีหรือว่าทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบผู้หญิงที่เป็นเมียทำได้แค่อะไรคะทำได้แค่ยอมรับทุกสารพัดเหตุผลของสามีอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะ